สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักในเดือนพฤษภาคมปี2564นั่นเองนะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎของลิสคือท่านที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเป็นการดูวันเกิดแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้กับทุกๆราศีได้เลยนะและชาวกรกฎค่ะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบไหนอยู่นะอลิสอยากให้คุณลองฟัง2สถานะดูซิว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างนะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าโสดอยู่แหละแต่ก็คุยกับคนคนนึงนะคะถลำลึกกันไปแล้วด้วยแต่ว่ายังคิดว่าตัวเองโสดจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนมีคู่อยู่ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันวันนี้อลิสจะใช้ในตัวของเพแกนทาโร่นะจ๊ะในการดูของราศีโอเควันนี้มุมใหม่นะทุกคนวันนี้มุมใหม่จัดห้องใหม่จัดแบบให้คุณไม่เบื่อละกันอ่ะมาเริ่มที่คนมีคู่ก่อนสำหรับกรกฎนะคะคนมีคู่สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้ดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่ากรกฎได้เจอสิ่งที่บางครั้งมันก็ทั้งรับไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่ดีแต่ก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นแล้วคุณก็แปลกใจตัวเองว่าทำไมคุณก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นได้ที่คุณรู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกไม่ชอบนะคะอย่างบางคนเนี่ยกำลังคุยกับใครสักคนแต่ก็รู้นะเนี่ยไม่ใช่สเปคเราเลยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยแต่เราก็ยังรักเขายังรู้สึกดีกับเขายังอยากมีเขาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คนรักของคุณอาจจะไม่ตรงใจคุณมากๆเลยนะสำหรับกรกฎไม่ว่าคุณจะคบกับใครอาจจะด้วยความติดชาวกรกฎเองอาจกำลังติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กำลังอินดี้กำลังจมหรือโฟกัสกับเรื่องหนึ่งแล้วพอไอเรื่องความรักเนี่ยมันมาฉุดความรู้สึกของคุณทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ควรจะต้องเหนื่อยปะกับเรื่องที่มันไม่ควรต้องมานั่งโฟกัสหรือมานั่งเหนื่อยทำไมฉันต้องมาเหนื่อยกับเรื่องแบบนี้ก็เลยเป็นความคิดของกรกฎเหมือนกันนะคะทำให้สถานการณ์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีเรื่องของอดีตหรือมีเรื่องของการจมปลักอยู่กับเรื่องของคนรักนะคะกับสถานการณ์ความรักของคุณทั้งคู่นะคะหรือกำลังผิดที่ผิดทางอย่างบางคู่กำลังหยดผิดที่ผิดทางอยู่เนาะยังไม่ถูกเวลาด้วยแล้วก็ถลำลึกไปแล้วก็เลยเกิดความกังวลได้นะจ๊ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะมีปัญหากับชาวธาตุนะอลิต้องบอกว่าธาตุน้ำเหมือนกันเนี่ยถ้ามาเจอน้ำเหมือนกันนะนี่แหละเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างมีประวัตินิดนึงเนาะต่างคนต่างติดต่างคนต่างอินดี้ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องบอกว่าชาวกรกฎเนี่ยกับคนรักจะเป็นเรื่องของการโฟกัสกันจริงๆแล้วนะคะจากเรื่องที่ผ่านมาที่ลิบอกไปว่ามันอยู่ได้หรือมันอยู่ไม่ได้กันแน่หรือความรู้สึกคุณมันต่อมเอ๊ะต่อมแบบเอะใจมันเกิดขึ้นว่าทำไมเราอยู่กับสิ่งแบบนี้วะทำไมเราทนมาได้ขนาดนี้แล้วทำไมเราต้องทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเหตุทำให้เรารู้สึกว่าเดือนนี้ชาวกรกฎจะจริงจังกับความรักขึ้นกับความสัมพันธ์นะคะกับคนรักของตัวเองด้วยใครที่คุยแล้วต้องการความชัดเจนเดือนนี้ต้องการความชัดเจนแล้วก็มีโอกาสจะได้เห็นความชัดเจนด้วยเหมือนกันใครซับซ้อนอยู่บอกเลยจบคือจบต่อคือต่อเล่นแบบง่ายๆไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งกังวลหรือมานั่งแบบอ้อมค้อมอลิคิดว่ามีความตรงเกิดขึ้นนะคะความชัดเจนเกิดขึ้นส่วนใครที่แบบแต่งงานแล้วคบกันมานานมากแล้วสำหรับเดือนนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายตรงกลางของคำว่าครอบครัวของคำว่ารักหรือคู่ครองเขาเรียกว่าตรงกลางมันคืออะไรเราต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ในสิ่งที่อลิสจะต้องบอกไว้นะคะคือปัญหาหลักๆในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการอ่านเดือนนี้ขอบอกก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบนี้มันจะอยู่ยาวไหมนะนี่คือการอ่านแค่เดือนพฤษภาคมนะมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้อย่างที่บอกไปเป็นการอ่านพลังงานทั่วไปเราไม่อยากให้คุณแบบว่าจมมากฟังอย่างใช้วิจารณญาณนะจ๊ะปัญหาหลักๆของชาวกรกฎเจอบ่างช่างยูเข้ามาแล้วว้านะคะกรกฎเองไม่ทันตั้งตัวค่ะฟังเรื่องราวคนอื่นมากเกิดการเป็นอุปทานนะคะหรือปัญหาหลักๆคือฟังคนนั้นคนนี้นะคะใครพูดอะไรมาแล้วคิดแทนคิดเยอะจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่ทำให้กรกฎเนี่ยเกิดเป็นปัญหาหลักๆของความสัมพันธ์และก็หลักๆของคนรักเลยก็ได้นะคะแล้วก็เหตุหนึ่งเลยนะคะมุมมองที่คุณมองคนรักเนี่ยอยู่ๆก็เปลี่ยนไปค
ุณเองอาจจะเป็นคนเปลี่ยนเองแต่คุณเองอาจจะโยนไปที่คนรักปัญหามาอยู่ที่คุณแล้วนะกรกฎปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคนรักแล้วอยากให้เรามาระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะฟังใครพูดอะไรมาฟังได้แต่ว่าต้องมีเหตุและผลอยู่ๆแล้วอารมณ์มันนำเฉยเลยปกติแล้วกรกฎเองไม่ค่อยที่จะแบบเขาเรียกว่าอะฟังใครง่ายๆนะแต่เดือนนี้อิทธิพลเยอะมากแล้วระวังไปติดกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนอะไรด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วการฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้สำหรับคนมีคู่สิ่งที่ไพ่จะฝากก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ว่าทุกเรื่องมันจะเกิดมาอลิซต้องบอกว่ากรกฎเองเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ดีอยู่แล้วแหละมันเป็นสิ่งที่อลิซคิดว่าเข้าไปช่วยมากไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรแต่คุณก็ยังปล่อยให้มันเกิดดังนั้นอลิซอยากให้กรกฎเองอ่ะค่อยๆสังเกตดูดีๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยรายละเอียดหรือต้นเหตุมันมาจากไหนให้แก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุไม่งั้นเนี่ยคนรักที่คุณอยากจะเปลี่ยนเขาให้มันดีขึ้นหรือแม้ตัวเองอยากจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นมันก็จัดหาไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้จักพอแล้วก็ดีไม่พอมันจะใช้คำนี้มากกว่านะจ๊ะก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคนมีคู่นะคะหรือกำลังคุยหาความชัดเจนอะไรกันอยู่ยังไงก็ฝากไว้ละกันตรงนี้สำหรับดูส่วนตัวใครอยาก follow fanpage นะคะหรือดูรีวิวได้เลยนะจ๊ะทาง fanpage แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะมาต่อที่สำหรับคนโสดกันบ้างนะจ๊ะคนโสดของอริสกรกฎเดือนนี้นะคะต้องบอกว่ามุมมองของชาวกรกฎค่อนข้างฟรีนะคะรักอิสระค่ะแล้วก็รักทุกคนนะกรกฎรักทุกคนเลยใครเข้ามาดีด้วยหมดนะคะแล้วก็มองว่าความรักไม่มีอะไรที่กะเกณฑ์นะคะเป็นเดือนที่คนโสดมาวินนะใครมีคู่นี่อาจจะแบบเหนื่อยๆน้อยๆฟังแล้วรู้สึกโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดเองยิ่งโสดสนิทยิ่งแบบว่าอันนี้ต้องบอกว่าคุณจะแฮปปี้ขึ้นในเดือนพฤษภาคมคุณจะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะมุมมองในด้านของความรักมันก็เลยเป็นอารมณ์แบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วค่อนข้างที่จะอิสระกับความรู้สึกนะคะส่งผลดีเลยมุมมองค่อนข้างดีในเดือนนี้นะชาวกรกฎมุมมองดีแล้วอย่างหนึ่งทีนี้เรามาดูเสน่ห์กันบ้างเสน่ห์ของคนโสดกรกฎเราบอกตรงๆมีเสน่ห์มีคนเข้ามาวุ่นวายทำให้คุณวุ่นวายใจหรือแม้แต่คุณจะไปสนใจใครก็มีเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ทำงานอยู่รอบๆตัวหรือคนใกล้ๆตัวหรือสายงานเดียวกันหรือความชอบเหมือนกันสำหรับใครที่แบบอยู่กับชมรมใครชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยอาจจะเจอคนในเกมหรืออะไรเงี้ยแล้วมีเสน่ห์กับบุคคลอื่นด้วยสำหรับเดือนนี้นะเสน่ห์ค่อนข้างแรงอยู่พอตัวค่ะแต่ว่าอยู่ที่กรกฎแล้วแหละว่าอยากจะมีความรักหรือเปล่าหรืออยากที่จะจริงจังอะไรกับใครไหมแต่เดือนนี้ถ้าลิซมองตรงๆนะสำหรับคุณยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากแต่คุณรู้สึกแบบคุณอิสระมีตัวเองแล้วรู้สึกดีอะถ้ามันมีคนอื่นแล้วมันทำให้คุณรู้สึกแย่คุณตัดทิ้งเหมือนกันคุณจะอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกดีเท่านั้นอยู่กับบริวารที่คุณรู้สึกว่าไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะนั่นแหละคือกลุ่มหนึ่งใครจะมาจีบกรกฎเดือนนี้นะต้องบอกเลยทำเข้าเป็นฟิลเพื่อนสร้างความไว้ใจกรกฎเนี่ยเวลาไว้ใจใครแล้วนะจะเริ่มมีใจโดยที่ไม่รู้ตัวต้องพูดอย่างนี้เลยโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยแล้วก็ชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่เสน่ห์จะไปชนกับชาวราศีธาตุไฟนะคะพวกธนูสิงห์นะคะบินเลยนะคะธนูสิงห์แล้วก็เมษนะคะ3ราศีประมาณนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเข้ามาแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะคนใหม่ๆมีไหมมากหน้าหลายตามีไหมมีแต่อยู่ที่ว่าสังคมที่คุณจะไปเปิดตัวเนี่ยมีมากแค่ไหนเช่นเดียวกันใครอยากที่จะมีความรักออกล่าเดือนนี้แอบได้อยู่เด้อเพราะว่าจริงๆแล้วนะเดือนนี้ชาวกรกฎเองจะได้เจอความรักทางออนไลน์ดูคุณดูว่าว้ายตายแล้วนะคะใครที่ชอบเล่นโซเชียลใครกำลังแบบอยู่ในกลุ่มนะอย่างที่ลิซบอกไปแหละกลุ่มตรงนี้ไม่จำเป็นต้องแบบกลุ่มหาคู่หรือว่าอะไรเนาะกลุ่มความชอบเหมือนกันเช่นเล่นเกมเหมือนกันไปเที่ยวเหมือนกันนะคะชอบคาเฟ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาไปเจอคนที่แบบถูกใจได้เหมือนกันนะคะจะเป็นการแบบรักทางไกลหรือคนระยะไกลก็ได้หรือเป็นคนใหม่แบบนั้นไปเลยเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นนะแล้วชาวกรกฎเองก็เปิดใจอยู่สมควรเดือนนี้ถือว่ากรกฎมาวินนะติดท็อปเหมือนกันสำหรับความรักของคนโสดติดท็อปเลยท็อปไฟต์อลิคิดว่านะคะ
ท็อป5เลยแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วฝากไว้ละกันเพราะว่าจริงๆแพชชั่นกรกฎเนี่ยมีเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ได้บอกว่ามีความรักเป็นอันดับ1ของชีวิตแต่ความรักก็ขาดไม่ได้คุณชอบความรักที่ทั้งเร่าร้อนและทำให้คุณตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรที่น่าเบื่ออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกหมดแพชชั่นไม่มีแรงนะคะใครจะจีบกรกฎแล้วทำให้กรกฎเหนื่อยกรกฎตัดทิ้งทันทีเหมือนกันก็เลยมองว่านะคะตัดเร็วมาเร็วเค็มเร็วไปเร็วไปเร็วเหมือนกันรักเองเจ็บเองอกหักเองก็กรกฎด้วยเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเป็นคนจำพวกไหนในกลุ่มของอลิซละกันนะสำหรับชาวกรกฎที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนโสดนะคะอันนี้อยากดูส่วนตัวทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะเป็น follow ทางแฟนเพจนะฝากไว้กันด้วยไปดูรีวิวได้ค่ะใครที่มาเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กันใหม่กดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย